ผมก็ไปทานข้าวเย็นกับที่บ้านท่านนายกทักษิณซึ่งผมไปประจำอยู่แล้วนะครับก็แค่นั้นนะแสดงว่าไปเข้าไปกินครับคุณยังมีอยู่ด้วยผมเป็นคนชวนไปเองอ่ะจบนะโอเคไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะว่าเรื่องกินข้าวกันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในไม่ได้ไปครั้งแรกเบิร์ธเดย์บอยนี่ครับหลังจากหลบเลี่ยงอยู่1วันเต็มๆนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ยอมรับครับบอกว่าเป็นคนควงนายเนวินชิดชอบเข้าพบนายทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่าจริงแต่ออกตัวนะครับบอกว่าไม่มีวาระทางการเมืองใดๆที่จะไปหารือกันมีแต่เบิร์ธเดย์บอยครับเพราะวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินครบรอบ66ปีนะครับก็เลยเปิดบ้านจันทร์สองล่าเลี้ยงมื้อค่ำแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีครับนายอนุทินบอกว่านายทักษิณให้เสื้อแจ็คเก็ตเป็นของขวัญนายเดวินมา1ตัวแล้วก็ชี้แจงว่านายทักษิณกับนายเดวินไม่ได้โกรธอะไรกันครับส่วนวลีที่ว่ามันจบแล้วครับนายใครที่ไหนเป็นคนพูดก็ไม่มีใครรู้ส่วนตัวก็อยู่กับนายเนวินมา10กว่าปีก็ไม่เคยได้ยินนายเนวินพูดถึงวลีนี้และวลีแบบนี้ก็ไม่มีลูกน้องที่ไหนกล้าพูดกับเจ้านายครับมันไม่ได้โกรธอะไรกันดีครับไอ้เรื่องที่บอกโกรธเรื่องคำว่ามันจบแล้วครับนายนี่พวกใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดผมอยู่มาตั้ง10กว่าปีผมไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ใส่กันไปยังไม่กล้าพูดเหรอถามจริงกล้าพูดเหรอถ้าคนที่เป็นเจ้านายเราบอกมันจบแล้วครับนายมันไม่มีหรอกครับก็พูดมาไม่รู้กี่ทีมันก็ยังเอาคำนี้ขึ้นมานะมันไม่มีอะไรหรอกครับขณะที่นายอนุทินบอกว่าเรื่องนายกคนละครึ่งคนละเสี้ยวตามกระแสข่าวแบ่งการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนละครึ่งเทอมระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยพักละ2ปีนั้นมุมของนายอนุทินบอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะทั้งส่วนตัวส.ส.ของพักและพักภูมิใจไทยต่างก็ตั้งใจทำงานเต็มที่สนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยนะครับและนายกแพทองธารชินวัตรก็ทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็ตระหนักว่าเรามีหน้าที่ต้องตอบสนองงานให้กับประชาชนนะครับเรื่องของการเปิดบ้านเลี้ยงวันเกิดให้แจ็คเก็ตเป็นของขวัญดูแล้วก็เหมือนกับการเปิดพักต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตให้ว่าแต่แจ็คเก็ตนั้นจะใช่แจ็คเก็ตของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องรอคนคอนเฟิร์มนะครับ